การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560และผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยที่ผู้ถูกร้องรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นย้อนอดีตการเมืองไทยกับคดียุบพรรคเมื่อ3ปีที่แล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2563มีมติ7-2สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ปมเงินกู้191ล้านที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคปล่อยกู้ให้พรรคทำกิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งพร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค16คนเป็นเวลา10ปีห้ามจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ปิดฉากอนาคตใหม่อายุการเมือง1ปี4เดือน18วันผมขอเชิญคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มากล่าวอะไรกับพวกเราในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ที่ยังอยู่ครับถึงยุบพรรคแต่อุดมการณ์ไม่มีวันตายเมื่อทีมพิธาประกาศสานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่นำทีม55ส.ส.ย้ายบ้านใหม่หัวใจเดิมโดยยกพลสังกัดพรรคใหม่ได้พรรคชื่อพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยจดทะเบียนเมื่อปี2557และเปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลในปี2563แต่หนทางมีอันสะดุดเพราะเจอคดีถึงคาดโดยในวันที่7สิงหาคมนี้กงล้อโชคชะตาของพรรคก้าวไกลกำลังจะหมุนวนคล้ายกับพรรคอนาคตใหม่รอฟังคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญว่าจะยุบพรรคหรือได้ไปต่อรอบนี้ไม่ใช่เรื่องเงินกู้แต่เป็นกรณีที่พิธาและพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองนางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าอดีตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตโฆษกและคณะกรรมการพรรคอนาคตใหม่บอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับวันที่7สิงหาคมภาพที่เห็นกับพรรคก้าวไกลที่กำลังรอฟังคำตัดสินครั้งนี้เรียกว่าเดจาวูสิ่งที่ก้าวไกลเจอเหมือนกับเสียงประชาชนเลือกตั้ง14ล้านเสียงไม่มีความหมายแม้จะโดนยุบพรรคแต่อุดมการณ์ยังอยู่ถามว่ารู้สึกอะไรมากที่สุดมันคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เดจาวูกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วเนาะก็ว่าอนาคตใหม่ก็ถูกยุบเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันไม่ใช่ตื่นเต้นหรอกค่ะมันเป็นความรู้สึกแค้นความแค้นนี้มันไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราถูกกระทำทำไมพรรคของเราถูกยุบอยู่ตลอดเวลาเพียงอย่างเดียวเสียงของประชาชนมันไม่มีความหมายหรอครั้งที่แล้วคนก็เลือกหลายล้านครั้งนี้คนก็เลือก14-15ล้านเสียงกลับสามารถถูก9เสียงเนี่ยตัดสินได้สิ่งที่คุณทำอยู่มันแค่การประวิงเวลาประวิงเวลาที่คุณไม่อยากเปลี่ยนคุณก็ตัดออกตัดออกคนที่คุณบอกว่าคุณตัดเขาออกได้เขาก็ยังอยู่เพียงแต่เขาไม่สามารถมีบทบาทในสภาได้แล้วคนที่เติบโตขึ้นมาอยู่ในสภาก็ทำหน้าที่แทนขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นดับเบิลเอฟเฟกต์เป็นกลไกเท่าทวีคูณที่คุณมีทั้งขุมกำลังที่อยู่นอกสภาและอยู่ในสภาสถานการณ์เหมือนก้าวไกลไต่อยู่บนเส้นได้แต่ข้ายังไงก็ไม่ตายคล้ายยิ่งยุบยิ่งโตคำนี้กูรูบอกมาถ้ายุบจริงก้าวไกลมาแน่ๆเพราะสิ่งที่ก้าวไกลยึดถือคืออุดมการณ์และส่งไม้ต่อหาทายาทไว้แล้วถ้าต้องการให้พรรคนี้ไม่โตต้องการหยุดการเติบโตของพรรคเนี่ยวิธีการง่ายๆที่สุดก็คือการยุบพรรคแต่ทุกคนก็เห็นแล้วเมื่อคุณชายแล้วมันไม่ได้ผลแล้วมันก็ซ้ำซากคุณก็ซ้ำซากอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลก้าวไกลเขาก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วคุณก็คิดวิธีนี้มันจะได้ผลเหรออาจจะเป็นวิธีที่เขาคิดว่าถึงไม่ได้ผลก็ตามพระเจ้าขอยับยั้งเป็นการชั่วคราวอยู่อย่าให้ไปเร็วนักแต่ก้าวไกลเขาไม่สนใจหรอกเขาจะเหลือเท่าไหร่หรือจะเป็นยังไงเขาก็เป็นรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วถึงจะเสียบุคลากรไปเสียพิธาไปเสียคนนู้นคนนี้ไปก็มีคนหน้าใหม่เข้ามาแทนอยู่แล้วเหมือนเราเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้จักพิธาถูกไหมทำไมพิธาถึงเกิดขึ้นมาได้อะเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นลูกใหม่มันมีเสมอนะในระบบการเมืองแต่อีกฝากก็มีกูรูมองต่างว่าไม่ง่ายเพราะยังมีอีกหลายปัจจัยโดยเฉพาะกฎกติกาที่ไม่เอื้อกับพรรคก้าวไกลผมไม่ค่อยเห็นตามสิ่งที่ผู้คนทั่วไปพูดกันสักเท่าไหร่นะครับที่บอกยิ่งยุบยิ่งโตนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประการแรกเลยคือพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเมืองคราวนี้เนี่ยการเกิดความเป็นเมืองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายใน3ปี4ปีนะครับความเป็นเมืองเนี่ยบางพื้นที่เป็น10ปีผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากผมให้ 99.99 เลยถ้าพรรคก้าวไกลจะพลิกขึ้นมาได้ก็มีเพียงแค่เรื่องของการชนะฟาวเว้นเสียอีกประการหนึ่งก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นถูกยุบไปก่อนพรรคก้าว
ไกลก่อนถึงวันศาลตัดสินคดีก้าวไกลดิ้นสู้ไม่ถอยยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายพรรคก้าวไกลออกมาย้ำ9ข้อต่อสู้พร้อมยืนยันศาลรัฐธรรมนูญไร้อำนาจยื่นคำร้องไม่ชอบแก้กฎหมาย112ไม่ใช่การล้มล้างการปกครองกรณีของพรรคก้าวไกลมีเส้นแบ่งคือกระบวนการในการพิจารณายุบพรรคที่กกต.ไม่ได้ทำตามผมไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อกล่าวหาไม่ได้มีโอกาสที่จะต่อสู้ไม่ได้มีโอกาสที่จะอธิบายให้กกต.ฟังซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ผมเสียไปเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากกต.ทำตามระเบียบที่ตัวเองออกมาเองเมื่อกุมภาพันธ์2566ผมจะมีโอกาสได้อธิบายให้กกต.ได้เข้าใจแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าสำหรับผมนะผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมพรรคก้าวไกลพูดแต่เรื่องยุบพรรค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 มันไม่ดีนะยุบพรรคมันไม่ได้นะยุบพรรคมันขัดต่อหลักการประชาธิปไตยรักแต่ยุบพรรคมันจะยิ่งโตขึ้นมันไปพูดอยู่แต่คือเรื่องยุบพรรค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 เนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายท่านต้องสู้ว่าฉันไม่ได้ทำทั้งหมดพฤติการของฉันไม่ได้ล้มล้างทั้งหมดพฤติการของฉันไม่ได้เป็นปฏิปักษ์เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีพฤติการเหล่านั้นการกระทำมันไม่มีมันจะยุบพรรคไม่ได้